คุณคิดว่าการเป็นคนรวยนั้นเกี่ยวข้องกับการหาเงินได้เยอะหรือเปล่าก็ใช่แหละแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จริงแล้วการใช้จ่ายอย่างฉลาดก็เป็นกุญแจสู่การสะสมความมั่งคั่งฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมการซื้อของบางอย่างอาจดูแพงเกินไปในตอนแรกแต่มันจะช่วยคุณประหยัดได้มากในระยะยาวมาดูกันว่าเศรษฐีแนะนำให้ซื้ออะไรเพื่อทำให้คุณขึ้นไปอยู่บนบันไดขั้นสูงสุดของฐานะการเงินแล้วก็มีของแถมให้คุณด้วยในช่วงท้ายคลิปแต่มันจะฟังดูมีเหตุผลต่อเมื่อคุณดูคลิปทั้งหมดก่อน 1. รถดีๆแรกสุดขอพูดให้เคลียร์ก่อนนะฉันพูดว่าดีไม่ได้หมายถึงแพงการซื้อรถหรูเมื่อคุณมีเงินฟังดูล่อใจมากๆแต่ให้จำไว้ว่าค่าบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับราคาของรถอีกด้านหนึ่งรถราคาถูกอาจมีเรื่องไม่คาดคิดอันไม่น่าพึงประสงค์ตามมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นให้ซื้อรถที่ราคาไม่แพงและง่ายต่อการบำรุงรักษาไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแล้วมันจะใช้งานได้เป็นปีๆด้วยวิธีนี้คุณจะมีอิสระในการเดินทางไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าทำความสะอาดเพิ่มสำหรับเบาะหนังนั่งสบายในรถของคุณหรือไม่ก็ซื้อจักรยานแทน 2. การสมัครสมาชิกที่สมเหตุผลคุณได้ดูเคเบิลทีวีที่คุณจ่ายเงินไปทุกเดือนไหมและคุณจำเป็นต้องเช่าที่เก็บข้อมูล1เทราไบต์บนคลาวด์จริงๆเหรอถ้าคำตอบของคุณคือไม่ในทั้ง2คำถามถ้าอย่างนั้นคุณก็ใช้เงินมากเกินไปกับสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่วิธีที่ดีที่สุดคือสมัครรับบริการที่คุณจำเป็นต้องใช้เท่านั้นเป็นความคิดที่ดีที่จะจ่ายค่าบริการทีวีที่มีรายการที่คุณชื่นชอบโดยไม่มีส่วนเสริมอื่นๆหรือซื้อฮาร์ดไดรฟ์ที่จุข้อมูลได้เยอะดีกว่าจ่ายค่าธรรมเนียมคลาวด์รายเดือน 3. สินค้าลดราคาวิธีแน่นอนที่สุดในการเข้าสู่ความมั่งคั่งคือการประหยัดการลดราคาไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าไม่ดีส่วนลดมักจะเป็นเพียงแค่การทำการตลาดเพื่อให้คุณซื้อบางอย่างมากยิ่งขึ้นในขณะที่มันยังขายในราคาที่ร้านก็ได้กำไรการซื้อของเต็มราคาไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ของคุณภาพดีกว่าดังนั้นหากคุณอยากได้นมกล่องและเห็นกล่องที่ลดราคาก็ซื้อไปเลยตรวจสอบวันหมดอายุด้วยอาจเป็นไปได้ว่าของราคาถูกลงเนื่องจากมันใกล้หมดอายุ 4. เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่มีคุณภาพในขณะที่ส่วนลดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการช้อปปิ้งในร้านขายของชำแต่เสื้อผ้าและเครื่องประดับนั้นควรซื้อในราคาเต็มและไม่ซื้อเสื้อผ้าที่เล็กกว่าตัวแต่ฉันไม่ได้พูดถึงเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่คุณจ่ายมากเกินไปเพราะเป็นของแบรนด์เนมแต่การซื้อชุดราคาถูกคือการสิ้นเปลืองเงินลองดูนี่ก่อนเสื้อผ้าและรองเท้าราคาถูกหมายถึงพวกมันทำมาจากวัสดุราคาถูกและมีคุณภาพต่ำนั่นหมายความว่าคุณจะใช้ได้ไม่นานและจะต้องซื้อใหม่อีกครั้งในทางกลับกันเสื้อผ้าราคาแพงมีความทนทานมากกว่าและหากคุณดูแลดีพวกมันจะอยู่กับคุณอย่างน้อย 2-3 ปีในท้ายที่สุดคุณจะประหยัดทั้งเงินและที่สำคัญกว่านั้นประหยัดเวลาด้วย 5. เครื่องชงกาแฟฉันเข้าใจมีพวกเราไม่มากที่สามารถตื่นได้เต็มตาโดยไม่ต้องดื่มกาแฟในตอนเช้าแต่ว่านะคุณไปที่ร้านกาแฟระหว่างทางไปโรงเรียนหรือที่ทำงานหรือคุณชงกาแฟดื่มเองที่บ้านล่ะดูเหมือนว่าการซื้อกาแฟดื่มเป็นเรื่องง่ายและไม่ได้เดือดร้อนเงินในกระเป๋าของคุณนักแต่ถ้าคุณลองคำนวณดูคุณจะเห็นว่าที่รู้สึกนั้นมันไม่จริงการซื้อเครื่องชงกาแฟของคุณเองอาจมีราคาแพงแต่มันจะคืนทุนภายใน 2-3 เดือนยิ่งกว่านั้นจะไม่ดีกว่าเหรอที่จะจิบกาแฟจากถ้วยของคุณเองในขณะที่นั่งอยู่ในบ้านแทนที่จะต้องดื่มไปเดินไปตามถนนก็นั่นแหละ 6. เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับบ้านของคุณเราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมันก็ไม่ฉลาดนักถ้าไม่ใช้ประโยชน์จากมันซะบ้างเทคโนโลยีอัจฉริยะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและควบคุมได้มากขึ้นช่วยให้คุณจดจ่อกับตัวเองมากขึ้นและทำสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่จะนึกว่าคุณลืมถอดปลั๊กเตารีดก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าแค่คลิกหรือปัดหน้าจอไม่กี่ครั้งอาหารเย็นของคุณก็เสร็จแล้วผ้าก็ถูกซักและบ้านของคุณก็ถูกทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติในขณะที่คุณสามารถจัดการชีวิตของคุณเองโดยไม่ต้องกังวล 7. การศึกษาการพัฒนาตนเองคือกุญแจสู่การเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและเป็นคนร่ำรวยการมุ่งเน้นที่เงินจะไม่นำคุณไปสู่ความมั่งคั่งท้ายที่สุดก็จะเป็นทักษะและความเป็นมืออาชีพของคุณนั่นเองที่ช่วยให้คุณมีรายได้มากขึ้นดังนั้นลงทุนกับสิ่งเหล่านี้เข้าคอร์สใหม่ๆอ่านหนังสือในหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยพบปะผู้คนใหม่ๆและเรียนรู้จากพวกเขายิ่งคุณใช้เวลาให้การศึกษากับตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการได้ทำงานที่ดีขึ้นหรือกลายเป็นฟรีแลนซ์ค่าตัวแพง 8. หุ้น
นี่คือสิ่งที่ซับซ้อนมากในการลงทุนเงินของคุณแต่ในท้ายที่สุดถ้าคุณทุ่มเทและฉลาดมันจะได้ผลตอบแทนเป็นร้อยเท่ามีบริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากที่คิดค้นสิ่งแปลกๆและนวัตกรรมต่างๆและถ้าคุณใช้เงินซื้อหุ้นของพวกเขาคุณอาจรวยอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือไม่ปัญหาใหญ่ที่สุดในการซื้อหุ้นสตาร์ทอัพคือคุณไม่เคยรู้เลยว่าบริษัทที่คุณกำลังเดิมพันอยู่จะมีมูลค่าสูงขึ้นหรือล้มละลายดังนั้นคิดอย่างรอบคอบและชั่งน้ำหนักโอกาสในการเดิมพันให้ดี 9. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นต่อมาฉันคิดว่าต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มวางขายในท้องตลาดเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์จะเป็นค่าเริ่มต้น 1.0หากคุณซื้อทันทีคุณจะต้องเจอกับบั๊กและข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบในระหว่างขั้นตอนการทดสอบและไม่ได้เป็นเฉพาะบริษัทขนาดเล็กเพียงอย่างเดียวองค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงก็ทำผิดได้เช่นกันเป็นการดีที่สุดที่จะรอสักครู่จนกว่าเวอร์ชัน 1.1 จะวางขายบ่อยครั้งที่ข้อบกพร่องส่วนใหญ่จากเวอร์ชันดั้งเดิมจะหายไปเมื่อมีการอัปเดต 10. พักผ่อนและนันทนาการทำงานตลอดเวลาโดยไม่ได้เล่นทำให้แจ็คเป็นเด็กโง่ภาษิตนี้สมเหตุสมผลมากกว่าที่คุณคิดการทำงานการเรียนรู้และการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนั้นยอดเยี่ยมแต่การได้พักผ่อนยังมีคุณภาพนั้นก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าแม้ว่าคุณจะรักในสิ่งที่คุณทำอยู่ก็ตามแต่อย่าเข้าใจฉันผิดฉันไม่ได้พูดถึงการนอนบนโซฟากินป๊อปคอร์นและดูรายการทีวีนะลงทุนในยามว่างตามที่คุณต้องการในการเรียนรู้และใช้เวลาตามลำพังให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านไปเพียงแต่อย่ามุ่งเน้นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปเพราะมันคือความบันเทิงและการพักผ่อนที่คุณแสวงหาไม่ใช่อีกหน้าที่11สิ่งต่างๆที่จะยังคงอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่มีคุณภาพไปแล้วและนี่คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่มีคุณภาพมีราคาแพงก็แง่อยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณจะได้จากมันก็คุ้มค่ามากกว่าเป็นร้อยเท่าสิ่งที่คุณซื้อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แล็ปท็อปหรือตู้เย็นคิดซะว่าเป็นการลงทุนระยะยาวคุณจะได้ใช้ของพวกนี้เป็นเวลาหลายปีหรือแม้กระทั่งหลายสิบปีหรือคุณจะหาของอื่นมาแทนที่ในอีกไม่นานล่ะหากเป็นของขนาดใหญ่ฉันพนันได้เลยว่าในช่วงเวลาสั้นๆคุณไม่ต้องการที่จะซื้อสินค้าซ้ำซากและไหนจะเรื่องขนส่งสินค้าอีกการซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะช่วยประหยัดเงินระยะยาวเสมอไปดังนั้นควรซื้อของที่แพงขึ้นและใช้มันไปได้อีกนานและของแถมเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณถ้าคุณดูมาจนถึงตอนนี้นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรใช้จ่ายด้วยเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากฉันพูดว่าสิ่งเดียวแต่อันที่จริงแล้วมีหลายสิ่งเลยล่ะเพื่อให้รวยคุณไม่ควรซื้ออะไรที่ทำให้คุณเป็นหนี้ตอนนี้ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรืออะไรทำนองนั้นนะแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าที่คุณมีเพื่อซื้อรถใหม่หรือจำนองเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนอีกครั้งการกู้หมายถึงการใช้เงินของธนาคารไม่ใช่ของคุณเองและคุณจะต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยและการขอสินเชื่อมากเกินไปจะทำให้คุณทำงานเพื่อจ่ายเงินให้คนอื่นทุกๆเดือนเป็นเวลาหลายปีคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในวงจรอุบาทที่คุณมีชีวิตอยู่เพื่อใช้หนี้คุณต้องการสิ่งนั้นจริงๆเหรอไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าคุณควรซื้ออะไรที่จะทำให้คุณรวยในที่สุดบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยเฮ้หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในวันนี้ไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนดูแต่อย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งซะก่อนล่ะเรามีอีกมากกว่า 2,000 คลิปเจ๋งๆรอให้คุณดูอยู่คุณแค่เลือกคลิปที่อยู่ด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส